โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่15สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของเราวันนี้เราจะมาเบาๆแค่คำศัพท์เฉยๆเป็นคำศัพท์ที่สำหรับพื้นฐานนะคะสำหรับคนที่เรียนพื้นฐานต้องรู้บ้างนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันนะคะพวกคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาเนาะไม่ใช่แค่เวลาอย่างเดียวรวมถึงพวกวันเดือนปีต่างๆนะคะเป็นคำศัพท์พื้นฐานเนาะโอเคเริ่มเลยค่ะคำแรกเนี่ยค่ะ time อ่านว่า time ออกไทยแล้วก็มีมอม้า time แปลว่าเวลานะคะส่วนใหญ่ที่เราจะได้ยินเขาใช้เป็นประโยคก็คือWhat time is it? What time is it? กี่โมงแล้วสวัสดีค่ะคุณกัญญาเนาะส่วนใหญ่จะได้ยินว่า What time is it? What อะไร time เวลา is เป็นอยู่คือ it มันเป็นเวลากี่โมงแล้วแต่ว่าเราจะแปลที่มันใช้ง่ายๆของสำหรับภาษาพูดก็คือกี่โมงแล้ว What time is it นะคะต่อไปคำศัพท์คำที่สอง minute minute แปลว่านาทีก็ใช้ทั่วๆไปก็จะได้ยินว่า30 minutes 30นาที10 minutes 10นาทีใช้เหมือนปกติเหมือนภาษาไทยอะค่ะแต่ว่าสำนวนของภาษาอังกฤษที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือ just a minute ก็คือแปลเป็นไทยว่ารอสักครู่นะตรงนี้จะแปลว่า just แปลว่าจะสักประมาณ1นาทีหน้าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าจะแปลตรงตัวนะอันนี้แปลว่า1เนาะนี่แปลว่า1นาทีสักประมาณ1นาทีนะคะมันคนไทยเขาจะไม่มีใครพูดนะสัก1นาทีนะคะก็เป็นแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่ารอสักครู่นะคะรอแป๊บนึงนะอะไรแบบนี้เนาะสวัสดีค่ะคุณมาโนดต่อไปคำที่3อ่านว่า second 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 แปลว่าวินาทีนะคะวินาทีเนาะเนี่ยวินาทีใช้เหมือนทั่วไปค่ะ10วินาที5วินาทีอะไรแบบนี้ทีนี้ประโยคที่เราจะได้ยินบ่อยก็คือ wait a second รอสักครู่เหมือนกันค่ะความหมายเดียวกันกับ just a minute เลยแปลว่ารอสักครู่ wait แปลว่ารออันนี้เป็นคำกริยาแปลว่ารอสัก1วินาทีนะคะคนไทยเขาก็ไม่พูดกันเนาะรอสัก1วินาทีนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยก็รอสักครู่นะคะรอแป๊บหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะเวลาเราจะบอกให้ใครเราเนาะ wait a second ใช้แบบนี้นะคะใช้ปกติค่ะมันถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายรู้คำศัพท์มันก็สามารถเอาไปใช้ได้อีกเยอะๆในหลายประโยคทั้งในภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนบางทีเราก็จะเจอในแบบที่เขาอ่านที่เอาไว้อ่านนะเนาะคำที่4ค่ะอ่านว่า hour h-o-u-r hour ตัว h ตัวนี้จะไม่ออกเสียงนะคะไม่ได้อ่านว่า how นะคะอ่านออกเสียงไม่ออกอ่างนะคะ hour แปลว่าชั่วโมงเนาะแปลว่าชั่วโมงนะ hour แปลว่าชั่วโมงตัวอย่างประโยคก็ there are 24 hours in a day there are 24 hours in a day there are ตรงนี้แปลว่ามีค่ะมี24ชั่วโมงใน1วันประโยคภาษาอังกฤษบางประโยคก็จะแปลแบบเรียงจากข้างหน้าไปข้างหลังเหมือนภาษาไทยเนาะแต่บางทีบางประโยคเขาก็สลับตำแหน่งกันบ้างนะแต่อันเนี้ยประโยคเนี้ยเรียงจากข้างหน้าไปข้างหลังเลยว่าThere are 24 hours in a day.
มี24ชั่วโมงใน1วันนะคะก็แปลตรงตัวเลยเนาะ24ชั่วโมง in แปลว่า9 a day a แปลว่า1 day แปลว่าวันเนาะมี24ชั่วโมงใน1วันคำต่อไปคำที่5อ่านว่า o'clock o'clock แปลว่าโมงตรงโมงตรงยังไงก็คือแบบเที่ยงตรงบ่ายโมงตรง11โมงตรงอะไรแบบนี้ค่ะเวลาคำว่า o'clockไปอยู่ข้างหลังตัวเลขอ่ะจะแปลว่าเลขตัวนั้นเป็นโมงตรงนะคะดูตัวอย่างเนาะ We have started at 8 o'clock We have started at 8 o'clock เราเพิ่งจะเริ่มตอน2ทุ่มเนาะถ้าเป็นตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้คือมันตอนกลางคืนแล้วมันจะเป็น8โมงเช้าก็ไม่ได้มันก็จะเป็น2ทุ่มตรงเนาะพวกเราเพิ่งเริ่มตอน2ทุ่มตรงนะคะเนี่ยใช้ว่าแบบโมงตรงกี่โมงตรงก็ใส่ตัวเลขไว้ข้างหน้าวิธีใช้คำศัพท์คำต่อไปจะเห็นนะจะมีถ้าใครสังเกตจะมีนะจะวางไว้ข้างหลังตัวเลขที่เป็นเวลาค่ะจานว่า AM จริงๆเขาจะมีชื่อจะยาวมาก AM แต่ว่าจำแค่ AM ก็พอจะใช้นับเวลาหลังเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืน1วินาทีเป็นต้นไปจนถึงตอนกลางวันนะคะ 11:59 นก่อนเที่ยงวันนะคะถ้า 11:00 นตอนเช้านะคะเรายังใช้ AM อยู่ตัวอย่างประโยคนะคะ I wake up at 6 a.m. ถ้าเราเห็น AM แบบเนี้ยจะแปลว่าตอนเช้านะคะฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าเป็นประจำเนาะเพราะว่าอันเนี้ยเป็น verb ช่องที่1 verb ช่องที่1จะเป็นประจำปกติสม่ำเสมอฉันตื่น wake up แปลว่าตื่นฉันตื่นตอน6โมงเช้าเป็นประจำเป็นเวลาตื่นนอนประจำนะคะต่อไป PM ค่ะคำที่7ก็ใช้ด้วยการ AM PM AM ตรงนี้แปลว่าตอนเช้าใช่ไหมคะ PM ตอนเนี้ยอันเนี้ยจะแปลว่าตอนบ่ายค่ะก็คือตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึง5ทุ่ม59นาทีค่ะอันเนี้ยจะใช้ถ้าเป็นช่วงหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจนถึง5ทุ่มตอนคืนเราจะใช้เป็น PM นะคะตัวอย่างประโยค I sleep at 10 p.m. I sleep at 10 p.m. ฉันนอนหลับตอน4ทุ่มเนาะเป็นภาษาไทยก็เป็น4ทุ่มเนาะสลีปแปลว่าหลับโอเคอ่ะคำต่อไปคำศัพท์ทั่วไปที่เราใช้กันบ่อยๆบางคนก็รู้แล้วแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้มาดูทั้งคำศัพท์แล้วก็วิธีใช้คำแรกMorning อ่านว่า morning แปลว่าตอนเช้าใช้ได้ทั่วไปประโยคทั่วไปเลย good morning สวัสดีตอนเช้าอะไรแบบนี้ตัวอย่างประโยคที่ยกมาให้ดู she only works in the morning she only works in the morning only แปลว่าเท่านั้นประโยคนี้จะแปลว่าผู้หญิงคนนั้นทำงานแค่ช่วงเช้าเท่านั้นอันนี้แปลว่าตอนเช้าเนาะผู้หญิงคนนั้นทำงานแค่ช่วงเช้าเท่านั้นเก้าคำที่เก้านะคะ afternoon ก็คือช่วงเที่ยงคืนช่วงไม่ใช่เที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงวันช่วงเที่ยงวันช่วงกลางวันช่วงบ่ายอะค่ะจะใช้ afternoon เนาะ good afternoon ก็สวัสดีตอนบ่ายตัวอย่างประโยคที่ยกมาก็คือสวัสดีค่ะทุกคน let's go to the beach this afternoon let's go to the beach this afternoon let's go ตรงนี้แปลว่าอันนี้ go แปลว่าไปเนาะless อันเนี้ยแปลว่าพวกเราไปกันเถอะพวกเราไปกันเถอะไปที่ไหน the beach
Beach ตัวนี้แปลว่าชายหาด This แปลว่านี่นี่นี่ Afternoon ก็ตอนบ่ายประโยคนี้ก็จะแปลว่าไปชายหาดกันตอนบ่ายนี้เถอะแต่ภาษาไทยไม่ค่อยมีเนาะไปชายหาดส่วนใหญ่เราจะพูดไปทะเลเนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาไม่ใช้คำว่าทะเลนะเขาไม่ใช้คำว่าซีนะเขาจะใช้คำว่าบีชแทนถ้าเกิดว่าจะชวนใครไปทะเลอะไรเงี้ยไปบีชกันไหม Would you like to go to the beach อยากจะไปทะเลไหมอะไรแบบนี้เขาจะใช้คำว่า the beach นะคะเขาไม่ค่อยใช้คำว่าซีนะเขาให้ใช้ the beach นะไม่งั้นก็ใส่ชื่อไปเลยว่าทะเลตรงนั้นที่ไหนถ้าเป็นบางแสนก็ใช้บางแสนใช้พัทยาไปเลยนะคะหัวหินไปเลยเนาะไม่ใช้คำว่าซีนะคำที่สิบ evening นะคะอันนี้อ่านว่า if eve if ending evening แปลว่าตอนเย็นนะ evening แปลว่าตอนเย็นตัวอย่างประโยค I love the Friday evening I love the Friday evening ฉันชอบวันศุกร์ตอนเย็นมากก็คือหลังเลิกงานเนาะชอบมากวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะได้พักอะไรแบบเนี้ย I love Friday eveningนะคะต่อไปคำที่11คำว่า today หรือบางทีเราจะได้ยินเขาอ่านออกเสียงว่า today แต่จริงๆแล้วฝรั่งเขาออกเสียง today แปลว่าวันนี้นะคะตัวอย่าง today is Thursday วันนี้เป็น Thursday แปลว่าวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะก็ today นะเป็นปัจจุบันก็ต้องใช้ is เนาะเป็นช่องที่หนึ่งนะโอเคคำที่12มี today ก็ต้องมี yesterday เมื่อวานนี้ yes อ่านว่า yes terDay day yesterday เมื่อวานนี้ตัวอย่างประโยค yesterday was Wednesday เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นอดีตก็เป็นช่องสองก็นับว่าอันนี้เป็นช่องสองของ verb to be ไปเลยเมื่อกี้ is เป็นช่องหนึ่งของ verb to be คำว่า was เนี่ยก็เป็นช่องสองนะคะเมื่อวานเป็นวันพุธใช่ไหมเมื่อกี้ today is Thursday yesterday was Wednesday เมื่อวานเป็นวันพุธนะคะเอาต่อไป tomorrow แปลว่าวันพรุ่งนี้ตัวอย่างประโยคมาใช้ให้หมดเลยที่เราเรียนไปเนาะ I will see him tomorrowเห็นไหมคะ tomorrow เป็นวันพรุ่งนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเป็นอนาคตมันเป็นเหตุการณ์อนาคตจะต้องมี will นำหน้า see เป็น verb ช่องที่หนึ่ง see แปลว่าเห็นหรือพบเจออะไรแบบเนี้ยฉันจะเจอเขาวันพรุ่งนี้เห็นไหมคะ I will see him tomorrow ฉันจะเจอเขาวันพรุ่งนี้อะไรแบบนี้เหมือนว่ามีนัดกันอะไรแบบเนี้ยนะคะต่อไปคำที่14 day อ่านว่า day แปลว่ากลางวันดูดีๆนะคะคำนี้จะมี2ความหมายความหมายแรกแปลว่ากลางวัน is open only day time มันเปิดแค่ช่วงกลางวันนะคะประโยคนี้จะแปลว่าIs open มันเปิดมันถูกเปิดเท่านั้น day แปลว่าวันถามแปลว่าเวลาช่วงเวลากลางวันเท่านั้นมันจะเปิดแค่ช่วงเวลากลางวันเท่านั้นนะประโยคนี้จะแปลว่าแบบนั้นคำต่อไปคำที่15 night
night night แปลว่าอ้าวกลางคืนไม่ได้เขียน night แปลว่ากลางคืนกลางคืนสวัสดีค่ะคุณนิชาการเนาะดวงกมลคุณอนันต์ตัวอย่างประโยคที่เอามาให้ดู it gets cold at night it gets cold at night มันจะอากาศเย็นอากาศมันจะเย็นในช่วงกลางคืนอ่ะประโยคนี้จะแปลว่าอากาศมันจะเย็น cold ตรงนี้แปลว่าเย็นตอนกลางคืนอากาศมันจะเย็นในตอนกลางคืนนะคะเห็นไหม It gets cold at night มันจะเย็นในตอนกลางคืนก็อากาศนั่นแหละค่ะจะเย็นในตอนกลางคืนนะประโยคนี้นะต่อไปมาดูคำศัพท์โอที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเลยอันเนี้ยวันต่างๆวัน7วันใน1สัปดาห์นะวันต่างๆนะจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันเป็นพื้นฐานนะเราอะถ้าเกิดว่าเราจะเขียนนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเขียนได้เราต้องสะกดแล้วก็จำพวกวันต่างๆได้ด้วยนะมันไม่ยากนะถ้าเกิดว่าอันดับแรกคือต้องท่องก่อนวันจันทร์ Monday วันอังคาร Tuesday อะไรพวกเนี้ยท่องไปก่อนค่ะท่องให้มันเข้าปากอันดับแรกสำหรับคำศัพท์ให้ท่องเข้าปากก่อนพอเราท่องได้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็เรียนเทียบสระไปแล้วเราอ่ะจะเริ่มสะกดได้เองค่ะ M-O-N Mon M-O-N Mon D-A-Y Day Monday เห็นไหมคะ Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday วันพุธตอนครูท่องอันเนี้ยจริงๆแล้วเห็นไหมมันจะอ่านว่า when จริงๆแล้วถ้าเราอ่านตามเนี้ยอ่าน Wednesday แต่ฝรั่งเขาออกเสียงแค่ Wednesday เวลาท่องเราต้องมีเทคนิคเฉพาะตัว Wednesday จะครูจะท่องว่า Wednesday แต่ว่าเวลาพูดครูจะไม่พูด Wednesday นะครูจะพูดว่า Wednesday ก็คือวันพุธเนาะเวลาท่องเราก็ Wednesday มันจะสะกดง่ายสำหรับเราไงเทคนิคใครเทคนิคมันเนาะต่อไปคำที่19 Thursday วันพฤหัสบดีนะคะThursday สังเกตว่าทุกคำอ่ะจะมีคำว่า day หมดเลยข้างหลังเราก็จำแค่ก่อนคำว่า day นั่นแหละมันก็ไม่ยากแค่ไม่กี่คำเองคำที่20 Friday Friday วันศุกร์21 Saturday วันเสาร์22 Sunday วันอาทิตย์ตอนนั้นตอนที่ครูท่องคำศัพท์พวกนี้ใหม่ๆอ่ะครูจะเลือกครูจะไม่จำทั้งหมดครูจะเลือกอันที่มันสั้นๆก่อนครูจะท่องคำที่มันสั้นๆก่อนอย่าง Monday Tuesday Wednesday กับ Thursday นี่ครูข้ามไปก่อนเลยเพราะมันยาวครูจะท่อง Monday Tuesday แล้วก็เขียน Friday แล้วก็ Sunday เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนแล้วพอคำพวกนี้ครูแม่นแล้วครูก็จะเริ่มมาคำแยก Wednesday Thursday แล้วก็ Saturday เนี่ยอันที่มันเราก็จะเริ่มแบบเทคนิคใครเทคนิคมันเนาะครูจะจำมันที่มันสั้นๆก่อนแต่ว่าค่อยๆจำให้มันครบทั้ง7วันมันจำเป็นนะวันต่างๆพวกนี้เอาไว้อ่านเอาไว้เขียนอะไรแบบนี้ค่ะไม่ยากหรอกมันเป็นคำศัพท์สำหรับระดับประถมอะค่ะเนาะมันจำเป็นต้องใช้เอาคำที่23คำว่า day เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วคำว่า day มี2ความหมายความหมายแรกแปลว่ากลางวันความหมายที่2 day แปลว่าวันค่ะวันเนี่ยวันวอร์มหันอากาศนอวันเนี่ยแหละค่ะตัวอย่างประโยค I work 5 days ฉันทำงาน5วันเลยนะ days พอมีหลายวันเติม s นะคะคำนามคำที่24พอมีวันแล้วก็ต้องมีสัปดาห์เนาะคำว่าสัปดาห์ของภาษาอังกฤษคือคำว่า week week วอแหวนสระอีคอควาย week แปลว่าสัปดาห์นะคะ
เดี๋ยวมาดูก็จะมีคำอื่นๆที่ใช้ผสมกับ week ได้คำว่าไม่ใช่แค่ week ใช้กับ month ใช้กับปีได้คำว่า last last แปลว่าที่ผ่านมาตัวอย่างก็เป็น last week last week ก็วันสัปดาห์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วแหละภาษาพูดก็จะเป็นอาทิตย์ที่แล้ว last week แปลว่าอาทิตย์ที่แล้ว this เมื่อกี้เรียนไม่ยี่เจอไปแล้วนะ this เนาะ this แปลว่านี้เนี่ยที่เนี่ยตอนนี้อันนี้ this 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 ก็ this week อาทิตย์นี้หรือ this day วันนี้หรือ this month เดือนนี้อะไรแบบนี้ค่ะคำต่อไป next 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 แปลว่าถัดไปหรือต่อไปตัวอย่างก็เป็น next week อาทิตย์ถัดไปหรือ next year ปีถัดไปอะไรแบบนี้ค่ะวิธีใช้น้องก็จำอันนี้มันใช้บ่อยอยู่นะ last ถัดที่ผ่านมา this อันนี้ next ถัดไปคำที่25 month 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 แปลว่าเดือนนะคะก็อย่างเนี่ยใช้ next ก็เป็น next month เดือนถัดไป this month เดือนนี้ last month ก็เป็นเดือนที่แล้วอะไรแบบนี้ใช้ด้วยกันได้นะคะพวกเนี้ยตัวอย่างประโยค I will go to Bangkok next month I will go to Bangkok next month ฉันจะไปกรุงเทพเดือนหน้าเราจะใช้เดือนถัดไปมันก็ได้นะแต่ภาษาพูดเราก็เป็นเดือนหน้าเดือนถัดไปก็คือเดือนหน้าใช่ไหมคะ I will ก็คือยังไม่เกิดขึ้นฉันจะไปอย่าลืมว่าอนาคตจะใช้ will เนาะบวกกับกริยาช่องที่1ฉันจะไปที่ไหนมี to ด้วยกรุงเทพ Bangkok ก็คือกรุงเทพ next month ฉันจะไปกรุงเทพเดือนหน้าเดือนถัดไปอะค่ะเดือนหน้าต่อไปคำสุดท้ายคำที่26คำว่า year y e a r year แปลว่าปีจะใช้พวกนี้ได้ก็ได้ last year this year next year ใช้ได้เหมือนกันหมดสำหรับพวกเนี้ย week month year พวกเนี้ยใช้ได้หมดอันเนี้ยถ้าจำอันนี้ได้เราจะแต่งประโยคได้อีกเยอะเลย last this next พวกเนี้ยก็ตัวอย่างประโยคเจอบ่อยมากทุกปีHappy New Year Happy New Year New ก็แปลว่าใหม่ Year ก็แปลว่าปี Happy ก็มีความสุขในปีใหม่นะ Happy New Year นะคะทั่วๆไปเนาะที่เรารู้ๆกันเนาะเนี่ยโอเควันนี้เราเรียนศัพท์ไปทั้งหมด26คำนะจ๊ะแล้วก็พร้อมกับตัวอย่างประโยคเนาะเอาจำไปใช้กันเนาะคำศัพท์ไม่ยากเลยแต่เป็นคำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอันนี้คัดมาให้เนาะเป็นคำศัพท์พื้นฐานเลย minute เป็นนาที second เป็นวินาที hour เป็นชั่วโมงพวกนี้นะคะเนาะใครที่มาทีหลังก็ดูย้อนหลังเนาะวันนี้เบาๆเนาะจะได้ไม่เครียดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อเรื่องตัวเลขแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนาฬิกาบอกเวลาวิธีการบอกเวลาในภาษาอังกฤษวันไหนวันเสาร์แต่พรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องตัวเลขกันก่อนเราต้องรู้ตัวเลขก่อนเนาะมันเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษเนาะพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องตัวเลขนะคะ1ถึง1ล้านแต่คงไม่สอนถึง1ล้านน่ะ1ล้านก็ถือก็สอนแต่ว่าจะสอนแบบที่ละเอียดเอียดถึงแค่20เพราะนอกจากนั้นคือมันเอามิกซ์กันได้มันง่ายมากหลังจากที่คุณได้1ถึง20แล้วอ่ะเลขหลังจากนั้นจะง่ายมากนะโอเค That's it for today See you tomorrow Bye ดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะคะหรือว่าดูจากนี้ก็ได้ในเพจก็ได้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปกด Like ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่ Facebook จะสอนตั้งแต่ A ถึง Z เทียบสระพยัญชนะภาษาไทยภาษาอังกฤษจนเขียนและก็อ่านออกค่ะมาเติมความรู้ไปด้วยกันทุกวันนะคะ